ฮือฮาพบโครงกระดูกวานที่สมุทรสาครเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการขุดพบกระดูกวานไม่ทราบชนิดที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครห่างจากชายฝั่ง15กิโลเมตรวานตัวนี้ถูกฝังใต้ดินห่างจากทะเลไกลขนาดนี้ได้อย่างไรนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลไว้ว่าในช่วงพันปีถึงหลายร้อยปีก่อนอำเภอบ้านแพ้วเคยเป็นชายฝั่งช่วงนั้นอาจมีวานเกยตื้นดินตะกอนจากแม่น้ำทับถมซากวานลงไปและฝังไว้อย่างนั้นจนถูกขุดพบขึ้นมาตอนนี้กรมทะเลกำลังพิสูจน์ชนิดซึ่งน่าจะเป็นชนิดที่พบในปัจจุบันในอ่าวไทยดูจากขนาดแล้วอาจจะเป็นวานบูด้าซึ่งนี่เป็นการคาดการณ์เท่านั้นนอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการเจอซากวานไว้ด้วยว่าวานและโลมาทุกชนิดเป็นสัตว์สงวนคุ้มครองรวมถึงซากกระดูกหากเจอไม่ว่าจะเป็นแบบใดรีบแจ้งกรมทะเลทันทีเพราะการนำไปขายเก็บไว้โชว์เป็นความผิดทางกฎหมายถ้าเป็นวานบูด้าวานโอมูระปรับ 300,000 บาทถึง 1,500,000 บาทจำคุก 3-15 ปีถ้าชนิดอื่นๆปรับไม่เกิน1ล้านจำคุกไม่เกิน10ปีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ